สวัสดีครับจากอีเลี้ยงเป็ดร้อยเอ็ดฟาร์มนะครับเป็ดที่ได้รับชมอยู่นี้นะครับเป็นเป็ดพันธุ์อีเลี้ยงนะครับมาจากทางมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับจากเมืองอีเลี้ยงนะครับได้มอบน้อมถวายให้กับสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่9นะครับได้มอบมาถวายให้65ตัวนะครับท่านได้นำกลับมาเมืองไทยแล้วก็ได้มอบให้กับทางศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ปีกกบิลบุรีเป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์แล้วก็พ่อเลี้ยงนะครับเมื่อปี43นะถ้าจำไม่ผิดนะครับข้อดีของอีเลี้ยงก็คือจุดเด่นนะครับก็เป็นเป็ดที่เลี้ยงง่ายทนโรคโตไวนะครับอกกว้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญในตัวไวมากๆเลยนะครับเนื้อเนี่ยถ้าเกิดนำไปประกอบอาหารจะไม่มีกลิ่นสาบนะครับแล้วก็ให้ไข่ที่205ฟองต่อปีนะครับเป็นเป็ดเนื้อที่ไข่ดกนะครับเปรียบเสมือนให้ทั้งเนื้อแล้วก็ไข่นะครับนี่ไข่เมื่อเช้าผมไปเก็บไข่ที่ฟาร์มมานะครับก็ประมาณ85กรัมนะครับช่างแล้วก็85กรัมถึง90กรัมถ้าไข่แฝดก็เป็น100นะครับไข่แฝดก็เป็น100กรัมส่วน2ตัวนี้เป็นสายกลมนะครับที่ผมเพิ่งได้มาครับก็มาเยี่ยมชมได้ที่อีเลี้ยงเป็ดร้อยเอ็ดฟาร์มอยู่ร้อยเอ็ดอำเภอสิมเด็ดนะครับตำบลเมืองเปื่อยบ้านป่าเมาเหนือนะครับสนใจไข่เชื้อติดต่อผมได้นะครับมีไข่เชื้อประมาณวันละ15ฟองอันนี้ผมจำหน่ายไข่เชื้ออยู่ที่10ฟอง300บาทแถม2ฟองส่งฟรีทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็ผลิตไข่ขายกันอยู่ท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับเนี่ยนะครับขนก็สีขาวนะครับสวยครับสวยเป็นเป็ดสวยงามได้ด้วยนะครับผมมีลูกค้าโรงแรมก็สั่งไปนะครับเอาไปใส่สวนประดับสวนอย่างเงี้ยนะครับนี่สำคัญเนี่ยผมเคยลาบกินนะครับ8คนนี่ถือว่าเอาอยู่นะครับ8คนเนื้อไม่มีกลิ่นสาบด้วยอร่อยยืนยันเลยนะครับถ้ามาทำประกอบอาหารนี่สุดยอดนะครับชาวบ้านมาซื้อผมก็บอกผมขายตัวละ300เขาก็โอเคนะครับ300บางทีก็ต่อ290อะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนที่2โล7 2โล8นะครับ2โล6เนี่ยผมก็ขายในราคานี้แหละ300ก็ตอนนี้ถ้าเกิดมีก็ไม่พอนะครับที่สำคัญมันโตไว